สนุกกับชีวิตที่เลือกได้ในสไตล์คุ้นกับใหม่ Isuzu Mew 7 Choice Your Way Your Choice จะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ร่ำรวยในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่อย่างเมืองไทยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะเพราะฉะนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวนี่แหละประสบความสำเร็จแน่นอนประเทศไทยมีคลองมีแม่น้ำแล้วแม่น้ำของเราก็ขึ้นชื่อเป็นแม่น้ำที่สะอาดที่สุดในโลกคือแม่น้ำเจ้าพยาไงอาจจะตกคำว่าเคยไปแต่ไม่เป็นไรถือว่าสะอาดอยู่และธุรกิจที่ผมกำลังจะทำขึ้นนั่นคือเรือสำราญมีอาหารมีดนตรีมีวิวทิวทัศน์ตอนนี้มีทุกอย่างแล้วขาดอยู่แค่นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรือสำราญลำแรกของสินเจริญขอรับสมัครนักท่องเที่ยว3คน3ชาติเฮ้มาแล้วคนแรกเฮ้ hey. มาจากอินเดียแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะที่ไหนอ่ะญี่ปุ่นค่ะโหนักท่องเที่ยวคนแรกที่จะไปอยู่ในเรือสำราญของเรามาจากดินแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นこんなこといいなできたらいいなทำไมถึงเลือกเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยล่ะที่เมืองไทยนะคะมีสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเพิ่งบินมาถึงแค่ลงสนามบินก็พูดไทยได้เลยอ่ะแล้วทำไมถึงรู้ว่าจะต้องมาขึ้นเรือสำราญของสินเจริญล่ะเพราะว่าได้ยินเสียงเล่าลือบอกขานกันมาทั่วปากต่อ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 ปากสองปากก็พอใช้คำว่าปากต่อปากก็พอญี่ปุ่นอาจจะไม่เข้าใจความหมายของภาษาไทยนักที่จริงเราพูดแค่ปากต่อปากแต่เขาไม่เข้าใจเขาเลยพูดว่าปากต่อ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 ปากรู้มุกด้วยรู้ด้วยว่าต้องหยุดโอ้งั้นเดี๋ยวเตรียมตัวนะแต่จะมีข้อแม้เดียวนั่นเองคือถ้าเกิดว่าผมได้ผู้โดยสารอีกสองคนเราถึงจะออกเรือดูสิว่าคนที่สองจะมาจากชาติไหนนี่มาจากไหนจ๊ะหนีเห่าหนีใครมานะหนีเห่าโอ้เป็นนักโทษหญิงอ่ะหนีมานี่หนีมาหนีมาจากไหนนะหนีมาจากไต้หวันค่ะโอ้นี่สาวไต้หวันเหรอเนี่ยโอ้ยไต้หวันจ๋ายืนรอตรงนี้เลยสองคนละเรือสำราญของเราเพิ่งเปิดได้ไม่กี่นาทีก็มีคนที่อยากจะขึ้นเรือเราขนาดนี้เดี๋ยวรอดูซิว่าคนที่สามจะมาไหมมีตัวไหมอยากขึ้นเรือสำราญอยู่ที่เขาถามตัวแกขึ้นสำราญมีเลยผมเนี่ยเจ้าของเรือสำราญเรือสำราญสินเจริญมาจากบัวนอตไอเรสบูโนสไอเรสนี่เมืองหลวงของอาร์เจนตินาเดี๋ยวอาร์เจนตินาเนี่ยเขาสีฟ้าขาวนี่มันบราซิลชัดๆบราซิลมาถึงเมืองไทยปุ๊บมาถึงเมืองไทยปุ๊บเจอเพื่อนบราซิลอ๋อไม่รู้ทำไงแลกเสื้อและตอนนี้เรือสำราญสินเจริญได้นักท่องเที่ยวครบ3คน3สัญชาติแล้วดูสิยังเป็นคนที่รู้จักกันเพราะเจอที่ข้าวสารอีกอย่างนี้การล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกของเรือสินเจริญจะต้องสุขสนานและมันสุดอย่างแน่นอนThank you.
ุขล้ำเมื่อเห็นแม่น้ำเจ้าพระยานับเป็นบุญและวาสนาที่เกิดมาใกล้แม่น้ำนี้เจ้าพระยาให้ความร่มเย็นเหมือนดังเป็นเส้นวันนี้ถือว่าเราสองพี่น้องได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเรากำลังจะขึ้นไปบนเรือประวัติศาสตร์นี่ถือเรือประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเลยนะครับเรืออังสนาแล้วก็จะอยู่ร่วมกับคุณแม่คุณลูกอีก100คู่วันแม่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำให้คุณแม่ทุกวันแม่นึงคือกราบไปที่เท้าคุณแม่ครับอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ผมอยากจะบอกอะไรรู้ป่ะว่าลูกผู้ชายเนี่ยบางทีเหนียมอายที่จะแสดงความรักกับคุณแม่หรือว่าใครที่ไม่เคยหรือไม่ใคร่ไม่ค่อยจะได้กอดคุณแม่กอดได้เลยครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับกอดเลยครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณแม่จะชื่นใจที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดอยู่กับแม่ครับผมสามคนพี่น้องตระเวนเดินทางเล่นดนตรีเป็นอาชีพแต่ว่าในวันแม่จะอยู่กับแม่ถ้ามีงานที่ไหนจะพาแม่ไปด้วยจะได้อยู่ด้วยกันชื่อเรือที่พูดมาไม่มีทางเทียบอะไรกับเรือสินเจริญได้รู้ไหมว่าเมื่อขึ้นไปบนเรือแล้วจะรับการบริการอะไรกันบ้างอะไรคะก้าวเดินตามมาก่อนมันไม่เดินดีอาหารโอ้ยกุ้งแม่น้ำคอนเสิร์ตว้ายคอนเสิร์ตชลบุรีอยากดูว่าวิวทิวทัศน์วัดวาอารามและสถานที่ชุมชนวิถีชีวิตริมน้ำและโชว์ไฮไลท์ที่บอกตอนนี้ไม่ได้แต่ขึ้นไปบนเรือแล้วจะตะลึงตามมาเลยขึ้นเรือ